Exmoor ไกด์อาวันครับท่านผู้ชมไกด์อาวันสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับคูเก้โอกะโชว์รูมณสาขาพระราม2นะครับสำหรับเจ้าตัวเนี้ยจุดขายเลยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยใช้งานได้จริงแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายแต่ก็สามารถปรับได้ไอ้ที่จำเป็นจริงๆนะฮะบางตัวมีให้เล่นเยอะแต่บางครั้งใช้งานจริงไม่ได้ใช้ก็มีแต่ตัวนี้จุดขายเขาก็คือเทเชอร์ที่เราสามารถคอนโทรลเวลาได้นั่นเองอย่างเช่นเขาสามารถปรับเพดเดิล3จังหวะนะฮะ1ช่วงแรกเราจะ pre-fusion เท่าไหร่ก็ได้กับเวลาที่มือเรานะฮะในบาร์ที่เราตั้งไว้แล้วรอบที่2ก็คือเป็นการ full extraction และการ post extraction ก็คือช่วงรอบสุดท้ายก็คือเราจะตัดให้มันสูงหรือต่ำอีกก็ได้นะครับซึ่งเราจะสามารถ control ได้ทั้ง iPad ที่ตั้งเวลาได้หรือไม่เราก็สามารถ hold ตามมือของเราเองได้เลยอย่างเช่นช่วงแรกจะ pre-fusion นานเท่าไหร่เราก็กด hold ไปจะกี่วิก็แล้วแต่มันจะเซฟให้ทีหลังได้ด้วยนะครับนี่แหละคือจุดขายของมันฮะตอนนี้ก็คือของที่ให้มาในกล่องนะครับโอ้โหน้ำยาทั้งกระปุกเลยของครบเลยนะฮะบลายฟิลเตอร์มีด้ามชงให้2ตัวแล้วก็ที่สำคัญคือให้มาเป็น IMS แล้วด้วยฮะเรียบร้อยนี่คือด้ามชงของเขานะฮะเป็นบอททอมเด็ดแล้วด้วยนะครับและอีกอันนึงก็มาเป็นอย่างนี้เลยสเปาคู่นั่นเองนะครับใช้แค่นี้เลยปกติก็จะเป็นสเปาเดียวแต่เดี๋ยวนี้ก็คือยุคใหม่แล้วใช้แบบนี้ไปเลยจบเลยฮะหาเบอร์บททีเดียวนี่ IMS เขาหน้าตาเป็นอย่างนี้เหมือนกับแถมมาให้กับพวกเครื่องไฮเอนด์ต่างๆที่เคยรีวิวนะครับ Rocket Salimo อะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ตัวนี้กันหมดแล้วนี่ Hello I'm Gaia Gaia นะครับผมมีอะไรบ้างดูสินี่มีสายชาร์จให้กับตัวแท็บเล็ตด้วยนะฮะมีแฟลชไดรฟ์ให้ด้วยมาเจาะลึกอินเสิร์ตกันหน่อยนะครับนี่ครับมันเขาก็จะมีรูแฟลชไดรฟ์ให้ด้วยอาจจะเป็นการที่แบบว่าก๊อปโปรไฟล์ที่เราเคยใช้ไว้กับเครื่องนี้นะฮะแล้วก็ส่งไปให้อีกเครื่องนึงได้นะครับถ้ามี2เครื่องนะนี่ครับปุ่มน้ำร้อนแล้วก็การสกัดนะครับเรียบร้อยเลยชาวเวอร์ก็ให้มาอย่างดีแล้วนะครับผมE&B ครับจัดไปเลยเต็มๆนี่นะครับประมาณนี้ดูการสตรีมฮะความแรงก็ตั้งได้แน่นอนอันนี้ก็ถือว่าให้ครบจบแล้วของดีคราวนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วใช้งานมากงานน้อยบางคนบอกไปแล้วมีฟังก์ชันให้เยอะแต่ไม่ได้ใช้ก็มีแต่ตอนนี้ผมว่าให้มาที่จำเป็นต้องใช้นะฮะเจ๋งครบเลยนะครับอ่ะประมาณนี้อย่าไปดูการสกัดเลยดีกว่าครับปึ๊บเปิดเครื่องนะครับดูความเร็วนะว่าได้เท่าไหร่ไปเลยอย่าลองเบอร์แรกดูก่อนนะฮะตอนนี้เราใช้อยู่ที่เบอร์1เลยโอ้จะละเอียดไปไหมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13วิเท่านั้นนะครับผมก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเปเวอร์นะครับกาแฟดีนะครับเนี่ยนี่ทีบอมเบอร์ก็เข้าแล้วโคตรดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไหลได้ขนาดไหนช่วงหาเบอร์บดครับเสียกาแฟซะหน่อยจัดไปมาถึงนะครับผมฉันทำเรียบร้อยก่อนอึ๊บซ่าไอ้งอกแงกงอกแงกนี้เป็นที่โต๊ะผมนะครับไม่ใช่เป็นที่เครื่องโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับช่วงแรกผมยังไม่ไปยุ่งกับแท็บเล็ตนะเอาแค่ตั้งธรรมดาก่อนก็คือ3ไป9ธรรมดาก่อนนะครับช่วงแรกไปครับผม Pre-fusion ครับก็ยิงไปที่ประมาณ3บาร์นะครับ3บาร์อ่ะลงที่3บาร์แล้วก็ลองมาดูกันนะฮะว่าเบอร์บดได้ไหมก็จับเวลาก่อนก็คืออยู่ที่ประมาณ10วินะครับเนี่ยมันสะดวกตรงที่แต่ละแก๊กของเรา
เราเซตไว้ก่อนได้แล้วเราค่อยแลปไปเลยนะครับยังไงมันก็ตรง9บาทพอดีเป๊ะอยู่แล้วนี่คือข้อดีครับก็คือถ้าจะเล่นเพเชอร์บางครั้งบางเครื่องอย่างเงี้ยอย่างที่เคยเล่นมาบางครั้งเราต้องกะดีๆอ่ะแต่เนี้ยคือเราล็อกบาไว้ก่อนข้อดีของเขานะฮะเดี๋ยวมาดูตอนจบช็อตนะครับโอเค40จบ33เนี่ยก็ได้ช็อตแล้วแล้วเราก็เซฟได้นะครับคราวนี้เราได้เบอร์บทแล้วเราค่อยมาเล่นเพเชอร์โปรไฟล์ตอนนี้เราก็มาเทรดกันได้เลยนะฮะรอให้อุณหภูมิมันตกสักหน่อยนะฮะแล้วก็อย่ามันก็เข้าไปในเครื่องนะครับผมโอเคได้เปเวอร์นี่คือแมชชีนครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเรื่องปกตินะครับเปียกทุกเครื่องนะครับผมใส่พลาสติกก็พอช่วยได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วลูกน้องก็จะทิ้งถังขยะไปครับเอาละครับก็โหลด Xmore ไปด้วยนะครับนี่กดเข้ามาเลยนะครับคอนเน็กต์กับเครื่องทำไมถึงไม่ใส่ตั้งแต่แรกออกลืมชาร์จแบตนั่นเองครับโอเคเลยนี่เรียบร้อยแล้วพอเข้าแท็บเล็ตมาได้หน้าโฮมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราสามารถตั้งโปรไฟล์ได้ถึง4โปรไฟล์ที่ใช้หน้าร้านเลยเสมอให้ลูกน้องใช้นะครับกดค้างนะครับตั้งช่วง3สเตจได้ว่าเพเชอร์แรกพีฟิวชั่นเท่าไหร่แล้วก็ full attention แล้วก็ post infusion ตอนเรียกให้ถูกตามชื่อเขานะครับตอนนี้ก็ตั้งไว้ที่593แล้วก็ตั้งน้ำได้เลยตัวนี้ก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับว่าจะเอาเท่าไหร่นะฮะสามบาร์ก็ใส่เข้าไปนะฮะไอตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้เล่นเหมือนก็เซฟไว้ก่อนว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะฮะสามารถตั้งได้หมดเลยนะครับถ้ากดไปเลยมันจะทำงานนะฮะลองมาดูครับถ้ากดไปเลยนะฮะเนี่ยมันจะไหลไปเลยแล้วมันก็ไหลตามที่เราคีย์ไว้นะครับนี่โคตรเจ๋งโอ้เครื่องสมัยนี้อันที่สองนี่เห็นไหมกราฟก็จะไม่เหมือนกันอย่าลองมาดูว่ากราฟอันที่สองเขาคีย์อะไรไว้ก็สามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยเขาเขียน399ก็คือเหมือนกับเล่นกับ3ไป9ธรรมดาโปรไฟล์ที่3ลองดูยังไม่ค่อยคล่องนะฮะเพิ่งมาหัดเล่นนะครับบอกตามตรงนะครับอันนี้259โอ้โหมันเยอะจริงๆครับบอกเลยเครื่องสมัยนี้แน่เจ๋งกว่านั้นคือเราสามารถเล่นแบบอิสระได้ครับตัวนี้เราก็ตั้งเกียร์ไปก่อนเลยนะฮะช่วงแรก Pre-Fusion เท่าไหร่ช่วงที่2 Full Extraction เท่าไหร่แล้วก็ Post Extraction เท่าไหร่เนี่ยมาดูผมเล่น5บาร์ช่วงแรกเลยแล้วก็ Full Extraction 9แล้วก็กลับมาที่3บาร์ครับแล้วก็กดเซฟไว้แล้วคราวเนี้ยเดี๋ยวพอเราเล่นเสร็จของฝั่งเกียร์เพเชอร์มันจะให้เซฟให้ลง4ตัวเนี่ยเอาไว้แบบไหนก็ได้นี่แหละคือความฉลาดมาดูตัวเซตติ้งตัวต่อไปเลยครับกดที่เซตติ้งนี่นะฮะรหัสเครื่องเพิ่งได้มาก็จะอยู่ประมาณรหัสนี้1ถึง6คอนเฟิร์มโอเคตั้งอันแรกเร็วๆเลยนะครับอุณหภูมิตัวบอยเลอร์เรานะครับกาแฟนี้ผมเอาสักประมาณ93แล้วกันคอนเฟิร์มเสร็จตัวนี้ถ้าสมมุติเราไม่ใช้นะฮะใช้แต่สตรีมเราก็ปิดได้เลยนะฮะไม่ก็คือเหมือนกับใช้พลังงานทั้งหมดไปกับอะไรกันเลยก็ได้นะครับเหมือนกับรวมขุมพลังฮะตัวนี้ก็คือความเหวี่ยงของบอยเลอร์ก็อยู่ที่ประมาณ3องศาเสร็จเรียบร้อยมันเจ๋งมากเนี่ยตั้งสตรีมได้นะถ้าจะไม่ใช้สตรีมเลยก็ปิดไปเลยมันจะได้เอาพลังงานทั้งหมดไปใช้กับการสกัดนะฮะเจ๋งตัวนี้ก็เกี่ยวกับว่าเราใช้ไปแล้วกี่ช็อตแล้วนะฮะแล้วก็สามารถเซตโหมดสลีปได้เปิดปิดต่อวันอะไรอย่างเงี้ยครบนะฮะโอเคประมาณนี้ก่อนเอาที่ต้องใช้หลักๆประมาณนี้ตัวนี้จะแถมมาให้กับในเครื่องอยู่แล้วนะครับตัวแท็บเล็ตนี้เราสามารถใช้มือถือของเราแล้วโหลดแอปมาก็ได้หรือว่าจะใช้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้ก็ซื้อมาเพิ่มแต่ตัวนี้เขาแถมมาให้เลยแล้วก็อีกอันนึงเดี๋ยวทำให้ดูก็คือเราสามารถตั้งตกน้ำได้ด้วยเราอยากจะไดลูทน้ำแบบน้ำร้อนอเมริกาโน่ร้อนนะฮะแล้วก็สามารถผสมน้ำร้อนกับน้ำอุณหภูมิห้องได้ด้วยนะครับเพื่อให้องศาเราตามต้องการอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเจาะอีกทีนึงมันต้องเปิดแผงอะไรแถวนี้แหละเซลล์เขาบอกมายังไม่เล่นเองหรอกลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งนะฮะให้ได้100 ml แล้วกันเราก็มากดตรงนี้ครับกดค้างนะครับพอกระพริบเสร็จมันก็ไหลเลยฮะเอาตามที่เราต้องการนะครับ100นะครับโอเคตีไว้115ก่อนทำแบบเร็วๆนะฮะดูซิว่าครั้งหน้ามันจะเป็น115ให้หรือเปล่าบวกลบเท่าไหร่ลองมาดูกันนะฮะลองมาดูกันลองดูครับกดปุ่มเดียวนะครับผมดูดิเซฟไหมโอ้โหเจ๋งไหมล่ะ
เนี่ยก็เลยทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าทำหน้าร้านนะครับโอ้โหมันทำมาครบแล้วเป็นปั๊มเกียร์นะครับผมสามารถดูดน้ำขึ้นได้เลยไม่ต้องผันปั๊มน้ำอะไรทั้งสิ้นนะฮะบอยเลอร์สตีมนะครับอยู่ที่ 3.5 ลิตรนะฮะแล้วก็บอยเลอร์เล็กนะครับก็อยู่ที่ 1.5 ก็เหลือเฟือเลยนะครับตัวนี้ล้างหัวก่อนเรียบร้อย